รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวรสสัปดาห์นี้อยากชวนคุณผู้ชมมาทำกิจกรรมของวัยรุ่นวันหยุดหรือวันว่างๆไม่มีอะไรทำก็ต้องหากิจกรรมนะแล้วก็สร้างความสนุกให้กับตัวเองดูสิวันนี้พาลูกมาอาบน้ำอยากเห็นหน้าลูกเราไหมอยากเห็นเดี๋ยวไปเจอที่ร้านซาลอนก่อนเราจะเอาลูกเรามาอาบน้ำเราก็ต้องหาทางที่จะมีความสุขของตัวเราเองได้ฉันอยากใช้วันนี้เธออาบน้ำนะแล้วก็ทำความสะอาดหวีทรงเป็นทรงเดิมฉันยังอยากได้สิงโตก็คือหัวใหญ่ตัวเล็กช่วงศีรษะใหญ่เธอจะมาหัวใหญ่ได้ยังไงช่วงศีรษะใหญ่นะตักนะค่ะแล้วตรงนี้ฉันก็ยังอยากให้เขาฟูๆแบบนี้เธอดูสิเนี่ยเห็นไหมในเชิดหน่อยลูกเชิดหน่อยลูกตั้งใจลูกเชิดเนี่ยเธอดูด้านหน้าเขาสิเนี่ยเขาสง่างามมากตั้งชายหนูเรียบร้อยนะลูกนะไม่งั้นเดี๋ยวร้านเขาเอาไปพูดต่อว่าลูกอาจจะยิ่งสักโอ้ยตายกัดเขาไปทั่วไม่ได้นะลูกนะเสียชื่อนะลูกนะแล้วนี่ตัวหนึ่งเธอคิดฉันเท่าไหร่อย่างเงี้ยอันนี้อาบน้ำตัดขนอยู่450ถ้าจะเป็นไซส์ใหญ่โอ้ยแต่แพงกว่าคนอีก450แล้ววันๆนึงเธอจะอาบได้กี่ตัวเนี่ยเพราะเธออาบเสร็จเธอต้องเล็มๆๆๆๆๆก็ถ้าวันนึงที่เคยทำเยอะสุดที่นี่ก็ประมาณ22ตัวใช่แต่จะเป็นเสาร์อาทิตย์แต่ถ้าวันธรรมดาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่22ตัวตัวละ450ไม่อาจารย์จะเป็นโอ้ยเดี๋ยวจะเป็นหมื่นนะเปิดร้านอาบน้ำหมาวันนึงเป็นหมื่นนะนอกจากอาบน้ำเสร็จแล้วเธอก็ต้องเล็มขนให้เป็นทรงใช่เธอจะไปเรียนรู้มาจากไหนไอ้เรื่องทรงนี้ตัวนี้ทรงนี้อย่างพุดเดิ้ลมีตั้งหลายทรงแต่ที่หนูเรียนคือหนูเรียนกับพ่อเป็นคนสอนตั้งแต่แรกแสดงว่าเธอก็ไม่มีใบเซอร์ติฟิเคทกรูมมิ่งจากต่างประเทศหรออ๋อมีอ๋อเพราะเธอคงไม่รู้หรอกฉันทำอาหารให้เขากินเองหนูเคยดูอาจารย์ทำอาหารอยู่ฉันไม่ซื้ออันนั้นอาหารคนอย่างของหมาอาจารย์ก็ทำยายตาฉันทำอาหารคนนี่ยะแต่สำหรับลูกที่ฉันเลี้ยงเนี่ยฉันก็ต้องศึกษาเพราะฉันมีความรู้สึกว่าคนบางคนเขาสักแต่ว่าเลี้ยงเขาก็ซื้ออาหารนั่นนี่นู่นเนี่ยเขากินอาหารสูตรของฉันเธอดูความสมบูรณ์เขาสินี่จมูกชื้นตลอดฟันขาวดูสายตาสิครับเป็นประกายขนไม่แห้งเงาธรรมชาติใช่แต่หมาจันไม่เป็นไอ้นี่คือของฉันมาจากอาหารการกินนะเธอถ้างั้นฉันให้เธออาบน้ำเธอใช้เวลานานไหมอะประมาณชั่วโมงครึ่งค่ะอาจารย์งั้นเดี๋ยวฉันก็ต้องไปหาถ้าอะไรทำชั่วโมงครึ่งตั้งชายหนูอยู่กับพี่ตาเขาก่อนนะลูกนะเดี๋ยวเขาจะอาบน้ำหนูนะแล้วก็แต่งตัวคือเราต้องบอกเขาไม่งั้นเดี๋ยวเขาไม่รู้ ใช่ไหมหนูฟังก่อนลูกเนี่ยฟังลูกเขาจะจัดการเล็มให้เรียบร้อยนะแล้วก็บีบต่อมตัดเล็บแคะหูเข้าใจไหมลูกฟังสิเดี๋ยวพูดจะฟังสิเข้าใจไหมลูกขอให้หนูแคล้วคลาดปลอดภัยนะลูกนะดูสิอุปกรณ์การจัดตู้ปลาเยอะเลยทำไมเราไม่ฝึกที่จะจัดตู้ปลาสวยงามเดี๋ยวเราลองไปเดินหาร้านที่เขาสามารถสอนเราได้แล้วเราไปฝึกจัดตู้ปลาดีกว่านะคุณผู้ชมนี่ครับอันนี้ต้นอาลูเบียสครับผมอาลูเบียสใช่ครับอุ้ยมันทนไหมทนมากครับผมอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูชีสทอดมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่พริกป่นหม่าล่าคนให้เข้ากันปิดไฟพักทิ้งไว้จนเย็นใส่มายองเนสลงในภาชนะน้ำมันพริกหม่าล่าคนผสมให้เข้ากันตักใส่ภาชนะต้นหอมซอยงาขาวคั่วเตรียมไว้เป็นมายโยหม่าล่าจุ่มแผ่นปอเปี๊ยะยวนลงในน้ำ
แหม่มขึ้นวางบนภาชนะตามด้วยมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นม้วนเป็นแท่งจัดส่งให้สวยงามเตรียมไว้ค่ะเทน้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเผาร้อนนำชีสแท่งที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นแล้วพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะจัดชีสทอดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับมายโยหม่าล่าพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสทอดข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันนอลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัดสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644สวัสดีสวัสดีดูสิอุปกรณ์การจัดตู้ปลาเยอะเลยทำไมเราไม่ฝึกที่จะจัดตู้ปลาสวยงามเดี๋ยวเราลองไปเดินหาร้านที่เขาสามารถสอนเราได้แล้วเราไปฝึกจัดตู้ปลาดีกว่านะคุณผู้ชมเขาบอกว่าการอยู่ใกล้ปลาการเลี้ยงไม้น้ำมันทำให้เราสุขภาพจิตดีขึ้นเย็นลงเหมาะสมกับวัยรุ่นอย่างพวกเรานะคุณผู้ชมไปดูสิร้านแถวนั้นน่าจะมีใหญ่มากโอ้โหที่บ้านก็มีเลี้ยงปลาเว้ยสวยอะสีขาวๆโน่นสวยมากเลยอะสีขาวสวยแฟงเปิดร้านแบบตู้ปลาอย่างนี้มากี่ปีแล้วอะ5ปีครับอาจารย์แล้วยังมีอาหารปลาอีกใช่ไหมอาหารปลาอีกครับผมเจซีใช่ครับเขาดังมากทีนี้วันนี้ฉันมาถึงฉันอยากจะรบกวนเธออ่ะครับอาจารย์คิดว่าอาจารย์ว่างๆอาจารย์เหงาๆอ่ะได้เลยก็อยากจะจับตุ๊กปลาเธอสอนฉันหน่อยสิได้เลยเอาแบบง่ายๆนะได้เลยครับเอาแบบไม่สิ้นเปลืองแล้วก็แบบไม่ต้องเป็นภาระมากนะเพราะฉันต้องดูแลตัวเองได้ครับผมฉันยังมีหมาฉันยังคิดจะมีนกฉันมีแมวฉันเลี้ยงเต่าครับโอ้โหฉันสัตว์เลี้ยงเต็มบ้านไปหมดเลยแต่อยากเพิ่มตุ๊กปลาเล็กๆได้สอนหน่อยสิแบงได้เลยครับเราจัดเสร็จแล้วเราเลี้ยงปลาพวกนี้ได้ไหมมันดุป่ะพวกนี้เป็นตระกูลปลาหมอครับไม่เหมาะสำหรับตู้ขนาดเล็กครับอาจารย์ต้องมาทางด้านนี้ครับอาจารย์แต่ฉันจะเอาตู้เล็กๆอ๋ออีพวกนี้อยู่ไม่ได้หรอใช่ครับอาจารย์อ๋อวันนึงมันจะใหญ่เต็มตู้ใช่ครับผมโอ้ตายใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอใหญ่ประมาณ 7-8 นิ้วครับตายครับผมตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้เหรอปลาอะไรใช่ครับอันนี้จะเป็นบูแรมครับผมบูแรมใช่ครับเป็นปลาขนาดเป็นปลาขนาดเล็กเลี้ยงกับพวกปลาไม้น้ำได้ครับผมหรอแล้วเลี้ยงยากไหมไม่ใช่ลงไปเสร็จเปลี่ยนน้ำหน่อยตายอะไรตายเงี้ยอันนี้เลี้ยงไม่ยากครับผมน้ำก็ไม่ต้องถ่ายน้ำบ่อยเปลี่ยนน้ำบ่อยครับอีกตัวนึงจะเป็นเรนโบว์สองสีครับไหนเรนโบว์สองสีครับอาจารย์อ๋อมันอยู่ในตู้เดียวกันเหรออยู่ในตู้เดียวกันได้ครับมันทรงเหมือนกันน่ะนี่ครับทรงคล้ายกันครับเป็นทรงช็อตบอดี้ครับผมเออเราจัดตู้ปลาแล้วเราเลี้ยงเรนโบว์สักคู่หนึ่งนะได้ครับไปลองจัดกันได้ครับอ
น้องแมงครับอันนี้ตู้นี้เรียกว่าขนาดเท่าไหร่อันนี้ขนาด18นิ้วครับผมเป็นตู้อะคริลิกครับผมแล้วใช้ไปมันจะขุ่นไหมเธอไม่ขุ่นครับผมแต่เดี๋ยวนะอันนี้ที่กรองล่ะระบบกรองระบบกรองจะเป็นกรองบนครับผมกรองบนคือดูดน้ำจากที่ปลาแล้วก็มาใส่แล้วข้างในไม่มีไส้กรองมีไส้กรองคือเป็นตัวนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนี้ใส่กองเข้ามาเป็นแผงต้องมีไฟถึงนะสิเธอไฟอ่ะต้องมีไฟด้วยครับเดี๋ยวจะมาจัดตู้แต่งตู้กี่บาทอ่ะ150บาทครับอาจารย์กอง350ครับผมไฟอ่ะไฟคุณภาพดีๆเนี่ยไฟน้ำได้อ่ะได้ครับไฟคุณภาพดีๆก็อันนั้นไฟไม่แพงมากตกอันละ300บาทครับผม300บาทครับผมก็น่าสนนะครับต้องมีไฟสีแดงอ๋อได้ต้องเป็นเท่าแสงอาทิตย์จริงหรือเปล่าก็จริงๆแล้วก็ไม่จริงอะครับอาจารย์ก็เราใช้ไฟปกติเป็นไฟ LED เพื่อที่จะส่องไม้น้ำได้ครับผมแล้วมันจะสังเคราะห์แสงแล้วมันจะโตได้หรอโตได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีพวกแบบแบคทีเรียที่เราไปปุ๋ยอะไรใส่ลงไปได้ครับใช่ครับน้องแบงค์อันนี้คือทรายอะไรเธออันนี้เป็นกรวดแม่น้ำครับผมกรวดแม่น้ำใช่ครับผมซื้อมาแล้วเราก็ต้องมานั่งล้างเอามานั่งล้างกิโลหลายบาทเศษอันนี้กิโลแล้วแค่20บาทเองครับผม20บาทใช่ครับโอเคนะใช่ครับโอเคโอเคแล้วก็ใส่เลยใส่ได้เลยครับล้างก่อนนะครับแล้วก็แช่น้ำไว้สัก 2-3 วันแล้วก็ค่อยเอามาจัดตู้ใส่ตู้ได้ครับโอเคก็ที่การก็ใส่นี้ได้เลยครับเราจะต้องการสูงสูงต่ำต่ำยังไงก็ได้ใช่ครับแล้วแต่เราเลยครับผมตรงนี้ก็ลงต่ำหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้เผื่อน้ำใช่ไหมใช่ครับผมตรงนี้สูงได้สูงได้ครับทำสโลปขึ้นตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วก็เนี่ยจัดแค่นี้ครับอาจารย์แล้วเราก็ใส่ต้นไม้นี่ครับอันนี้ต้นอารูเบียสครับผมอารูเบียสใช่ครับอุ้ยมันทนไหมทนมากครับผมแล้วเป็นไม้บกหรือไม้น้ำเป็นไม้น้ำครับผมเหรออ่ะแล้วไม่ต้องลงดินกรอบแค่นี้ไม่ต้องลงดินเลยครับแล้วทำไมมันอยู่ติดกันล่ะเธอเอาอะไรมัดหรือเปล่าเปล่าลากครับผมลากเป็นเกาะเองเลยลากเกาะเองเลยครับคุณพระอุตส่าห์แล้ววางเลยวางเลยครับวางแนวบนนี้เลยก็ได้บนนี้นะแต่งใช่ครับข้างล่างบนนี้ดีกว่านะใช่บนนี้ดีกว่าครับผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมอ๋อนี่คือไฟเหรออันนี้คือไฟครับเป็นไฟมีหลอดเลยนี่ครับไฟ LED บนใช่ใช่ครับแล้วทำยังไงวางยังไงวางนี้เลยครับเหน็บอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวนี้แค่นี้ใช่ครับแล้วก็ล็อกอย่างนี้เลยโอ้ก็ง่ายเนาะใช่ครับจะหมุนทางนี้ก็ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วแต่เราจะติดเลยครับเราขอให้มุมไหนนี่ครับแล้วก็เสียบแล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยครับไม่เห็นมีสีแดงเลยเธอแล้วมันจะแบบต้นไม้จะโตจริงหรอโตครับเขาไม่ต้องแบบไฟแบบประเภทแบบหลายๆสีได้ปรับหลายๆเม็ดหรอไม่ต้องใช่ไหมใช่ครับเราไม่ได้เลี้ยงแบบพวกไม้น้ำแบบถ้าเลี้ยงแบบไม้น้ำต้องเป็นไฟแบบต้องเป็นไฟอีกแบบนึงครับอันนี้ต้นอะลูเบียสมันจะแบบว่าอยู่โดยที่ไม่ต้องสังเคราะห์แสงแล้วก็ไม่ต้องใช้ปุ๋ยไม่ต้องใช้พวกอันนี้ครับผมก็อยู่ได้ประมาณเดือนนึงครับผมน้องแม่งแล้วพอเราจัดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมเราใส่น้ำเสียบปลั๊กเครื่องก็จะเริ่มกรองกรองเลี้ยงปลาครับคือแถวบ้านฉันไม่มีน้ำเน่านะฉันหุงช้อนลูกน้ำไม่ได้อ่ะครับผมอาหารปลาล่ะก็เป็นอาหารปลาสำเร็จรูปครับผมยี่ห้อของทางร้านเลยครับนี่ครับร้านเราก็มีหรอใช่ครับ JC Food ครับผมJC เหรอใช่ JC ครับอาจารย์อ๋อมาลาวีอ๋ออันนี้ของมาลาวีมาลาวี JC อย่างนี้ของบัลโลบัลล่านี่กี่บาทอ่ะอันนี้ครึ่งโลครับ250บาทครับผมตายแล้วค่าอาหารปีนึง250บาทถูกจะตายไปนะครับเลี้ยงแล้วไม่น้ำขุ่นด้วยน้ำก็ไม่ขุ่นครับผมไม่เน่าไม่เหม็นไม่เน่าไม่เหม็นครับแล้วปลาขี้มาชิ้นสวยสวยมากครับปลาก็สวยปลาก็สวยขี้ปลาก็สวยเอ้ยถ้าอาจารย์เอาชุดนี้นะแล้วเดี๋ยวฉันจะไปจัดเป็นเลี้ยงเองได้เลยครับอาจารย์แบงค์แถม JC ให้ฉันห่อได้ป่ะได้เลยฉันไม่ต่อราคาได้เลยวิจัยดีด้วยคุณผู้ชมเดี๋ยวแถมปลาให้อีกด้วยครับผมแถมปลาด้วยครับผมอาจารย์น่าจะแถมคนเลี้ยงไปด้วยเหรอท่านจะไปซื้อขวดโหลขวดที่มีฝาปิดแบบนี้คุณมีขายไหมไอ้โถครอบๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหรอขอดูหน่อยสิเสร็จแล้วค่ะตายแล้วลูกน่ารักมากเลยใช่ตังไฉของฉันหรือเปล่าขายหรือเปล่าคือครบใหญ่ด้วยโอเคไม่ใช่เธอตัดแล้วของฉันหายWe'll be right back.
ลุกตามินาทรดิชันนอลพาวเค้ก3รสชาติใหม่เค้กมาร์เบิ้ลเค้กแบล็คฟอเรสต์เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร092-265-8968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดสวัสดีสวัสดีเยอะแยะเลยสวยๆทำเป็นชิ้นๆเราจะไปใส่ขวดโหลจากตู้ปลาก็เพลินนะคุณผู้ชมในระหว่างที่พาลูกมาอาบน้ำมาแต่งขนก็มาดูเดินไปเดินมาไม่ได้ตั้งใจคิดว่าจะฆ่าเวลาแต่โอ้ได้ความรู้นะเนี่ยดูสิต้นไม้ต้นเล็กต้นน้อยขวดที่มีฝาปิดแบบนี้คุณมีขายไหมไอ้โถโถครอบใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหรอขอดูหน่อยสิฉันจะไปจัดเองบ้างดูเสร็จถ้าคุณมีเวลานะหลังบ้านระเบียงบ้านระเบียงคอนโดผักแพลวผักชีฝรั่งโหระพาเนี่ยฉันปลูกนะฉันซื้อแถวนี้ไปอ่ะโหระพาฉันนะไม่ต้องซื้อเลยที่ตลาดแม่ค้าไม่ได้เงินฉันนานเป็นปีแล้วนะฉันซื้อไปเนี่ย10-20บาทเองคุณมาเหมาเข้าไปเนี่ยเสร็จแล้วค่ะตายแล้วลูกน่ารักมากเลยใช่ตังชัยของฉันหรือเปล่าตังชัยตัวเดิมไปไหนไหนมาซีดูหน้าซิเช็คหน่อยเธอเสร็จแล้วเหรอเรียบร้อยแล้วค่ะจังเช็คของเซเล็บตัดหรือยังเรียบร้อยแล้วครบทุกเล็บไหมเรียบร้อยค่ะแค่หูลูกฉันหรือยังเรียบร้อยสะอาดมากหูลูกอาจารย์เหรอตูดหายไหม กว้างโอเคหายหรือเปล่าคือครบใหญ่ด้วย okay. อาจารย์ไม่ใช่เธอตัดแล้วของฉันหายไปแล้วแต่ฉันดูซิตรงนี้เธอยังฟูเหมือนเดิมไหมเพราะฉันสั่งให้ฟูฟูใช่ตั้งฉายมานี่ซิลูกมานี่ซิฟูไหมลูกหนูโอเคไหมลูกฟูนะใช่ไหมเขาโอเคนะบริการเขาใช้ได้ไหมฉันจะได้จ่ายเงินถ้าเขาทำไม่ดีเธอบอกฉันอ๋อกลัวเดี๋ยวไปบอกที่บ้านเหรอ เห็นไหมดูซิเขาไม่กล้าบ่นอะไรเลยตั้งฉายเดี๋ยวเราไปบ่นกันที่บ้านนะลูกนะว่าร้านนี้เป็นยังไงนะหนูนะโอเคนะพยักหน้าสิลูกพยักหน้าโอ้ยเขาพยักหน้าดิเธอมาเราไปกันเถอะเสียเงินแล้วลูกกระเป๋าค่ะอาจารย์กระเป๋ามาตั้งชายหิวยังลูกใส่กระเป๋าไปลงกระเป๋านะหนูนะหนูต้องลงกระเป๋าเพราะว่าเราต้องแต่งไปแบบนี้ลูกเราต้องอยู่แบบนี้โอ้ยไม่เอาสิลูกเอาหน้าเข้าไปลูกเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำเหรออ่ะทางนี้ร้านไหนร้านนี้เนี่ยกินเร็วเร็วเนี่ยกินเร็วกินสินี่ไงไอ้เถอะอ่ะพอไหมไอ้ใครอีกคำหนึ่งอ่ะปากเลอะกินอุ้ยหมอมแมมลูกออกไปข้างนอกอ่ะต้องทำตัวมีวินัยจะมากินอะไรเลอะเถอะได้ยังไงเอาน้ำไหมเร็วลูกเดี๋ยวไปข้างนอกไม่ให้กินแล้วนะอยู่ในกระเป๋าไม่เอาแล้วหรออ่ะไม่เอาหิวข้าวไหมเนี่ยเอาน้องหมามาเลี้ยงตัวหนึ่งคุณผู้ชมก็ต้องมีความรับผิดชอบนะเอาเข้ามาก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีลูกเต้าไม่อยู่บ้านไม่รู้จะคุยกับใครก็คุยกับหมากับแมวก็ได้เนี่ยวันๆก็บ่นกับเขาใช่ไหมหนูตังชัยและที่สำคัญนะคุณผู้ชมน้องหมาหนึ่งตัวเนี่ยอาหารการกินสำคัญนะเนี่ยทำเองเนี่ยมีทูน่านะแป้งสาลีไม่ได้เนยไม่ได้ถ้าจะใส่นมก็ต้องเป็นนมสำหรับน้องหมาโดยเฉพาะคือนมแท้ฟังลูกฟังก่อนฟัง
กินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่แม่ทำขนมมาให้นะลูกนะอันนี้เป็นฟักทองบดผสมกับนมแล้วก็มีเมล็ดเจียด้วยเดี๋ยวนะคะลูกเดี๋ยวก่อนดูใจเย็น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 หยิบช้อนก่อนทำกับข้าวให้เขาทุกมื้อด้วยตัวเองนะคุณผู้ชมคนกินแบบไหนเขาก็ต้องกินอาหารดีถูกสุขอนามัยเพราะเขาก็มีชีวิตของเขาเหมือนกันไหนดูซิยิงฟันอาหารติดฟันหรือเปล่าลูกยิงฟันซิต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะว่าสวแล้วอ่ะก็ต้องมีชีวิตที่เป็นสุขได้ด้วยตัวเองนะลูกเต้าไม่อยู่เขาต้องทำมาหากินอย่าไปว่าเขาทอดทิ้งเราอย่ามาเป็นซึมเศร้าแล้วก็อย่ามาตีโพตีพายฉันโดดเดี่ยวฉันว่าเวข้าวไม่มียางเลี้ยงลูกตั้ง10คนพ่อแม่คนเดียวเลี้ยงไม่ได้โอ้ยอย่าเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมไม่มีอะไรทำนี่มาเลี้ยงปลาจัดตู้ปลาปลูกต้นไม้เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดูสิเนี่ยคุยกับเขาได้ทั้งวันเลยคุณผู้ชมคะเนี่ยบอกสิคะเอาหนูไปเลี้ยงไหมหนูน่ารักเนี่ยคุณผู้ชมชีวิตแบบนี้มีความสุขอย่าลืมนะครับหางานอดิเรกทำนะสวทุกคนและสัปดาห์หน้าอาจารย์นิสัตจะทำอะไรกิจกรรมจะเป็นยังไงติดตามชมให้ได้นะครับสวัสดีก่อนสวัสดีครับเพราะเราเลี้ยงปลาเล็กเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องขี้ปลาเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าขี้เขาน้อยมากปลาไม่ขี้เลยมีไหมไม่มีครับนอกจากนี้แต่ไม่ค่อยชอบขี้ปลาเลยจะหาปลาแบบไม่มีขี้อ่ะใช่ครับตัดหมามาตั้งแต่อายุ15เนาะใช่แล้วตัวเองอาบน้ำบ่อยไหมอาบน้ำหมาตัวเองอ่ะโหอาจารย์อาบทุกวันบางวันก็อาบบ้างไม่อาบบ้างรู้ว่าอาบน้องหมาซะจนเบื่อจนตัวเองขี้เกียจจะอาบให้ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยสวัสดี